สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ Channel นะคะวันนี้ก็มาดูคุณลุงหลังจากที่บ่อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือก็จะต้องเอากล้วยนะเขาบอกว่าอุ้ยคุณลุงมันกระเด็นใส่ดิฉันตัดข้างล่างเถอะมันต้นใหญ่อันนั้นอ่ะก็เอาต้นกล้วยลงมาแช่น้ำนะคะโอ้ไม้ทองก็สนใจด้วยค่ะคุณได้อุ้ยคุณตาอุ้ยไม้ทองสนใจจังเลยไม้ทองสนใจจังเลยค่ะคุณตาทำอะไรนะในนี้ไม้ทองก็คุณตาทำอะไรนะในนี้คุณตาเอาต้นกล้วยลงไปจ้าไม้ทองเห็นไหมไม้ทองสนใจใหญ่เลยอุ้ยสนใจใหญ่เลยอุ้ยชัวเอ้าตาดูสิเนี่ยเจ้าไม้ทองกระโดดลงไปเล่นเฉยเลยอันนี้แหละตัวกินกบว่ะใช่ไหมไม้ทองนี่แหละจะเป็นตัวกินกบลงไปแล้วเจ้าจะขึ้นได้ไหมล่ะเนี่ยไม้ทองโอ้โหทำไมลงไปล่ะคะดูสิคะเนี่ยไม้ทองลงไปแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอุ้ยไม้ทองจะขึ้นได้ไหมคะเนี่ยอุ้ยอุ้ยไม้เก่งจังเลยค่ะอุ้ยไม้เก่งจังเลยค่ะคุณได้ แค่นี้ไม้ขึ้นได้ค่ะคุณลุงทำไมโยนแรงคุณได้อยู่ตรงนี้ดูไม้ทองสนุกมากเลยดูเขาเก่งมากเมื่อก่อนนี่เขาไม่คิดจะลงไปนะคะเนี่ยแต่พอทำให้สะอาดออกแล้วไม่มีอะไรในนั้นไม้ทองก็กระโดดลงไปเฉยเลยอ่ะโอ้ยนึกว่ากระโดดลงไปแล้วจะขึ้นไม่ได้โอ้ไม้ก็เลยโชว์ให้ดูว่าแค่นี้ไม่พอเท้าไม้หรอกคุณได้เพิ่นกระโดดขึ้นโอ้ยจะมันโลกหักดีนะเนี่ยที่กระโดดข้ามรั้วออกไปไม่ได้เหมือนสมัยไม่งั้นก็ไปเลย2ตัวไม่ได้ออกจากโช่เลยเป็นหมาโช่ตลอดเลยแหละโอ้ลุงกำลังเอากล้วยนะคะเอาต้นกล้วยมาลงแช่ในน้ำเดี๋ยวป้าก็จะปล่อยน้ำใส่บ่อให้เต็มเขาบอกว่าวิธีการที่จะทำให้ปูนใหม่มันหายเค็มเร็วก็คือเอาต้นกล้วยลงไปแช่น้ำนะคะต้นกล้วยลงไปแช่ในน้ำแล้วมันก็จะหายเค็มเราก็สามารถเลี้ยงปลาได้นะคะแต่ตอนนี้คือแช่ก่อนเป็นเดือนนู่นเลยค่ะว่าแต่สำหรับต้นกล้วยนี่ยังไม่พอนะโอ้ยคุณลุงจะมาโยนแรงอ่ะเราจะต้องไปเอาต้นกล้วยมาเพิ่มอีกนะคะสำหรับบ่อนี้ก็ต้องแช่เหมือนกันเพราะว่าเทปูนใหม่ข้างรอบๆด้วยแล้วบ่อนี้ล่ะคุณลุงทำไมหรอไม่ได้ใส่น้ำตัวก็ต้องแช่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องปล่อยน้ำใส่เยอะๆเหมือนกันโอ้โหไม้ทองสนุกใหญ่ไม่กระโดดลงมาอีกเหรออุ๊บไม้กลัวขึ้นไม่ได้ใช่ไหม เอ้ยน่ารักจริงๆเจ้าไม้ทองลุง